ท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือผมครับเป็นผลิตภัณฑ์ถักสานจากเครื่องมัดฟางครับเป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านครับกลุ่มอาชีพของบ้านหนองจอกครับอยู่ที่ตำบลหนองย่างเสือที่มวกเหล็กสระบุรีครับก็ฝีมือกลุ่มผู้หญิงกลุ่มแม่บ้านเรานี่แหละครับโอ้ทำงานหัตถกรรมต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนที่นี่ทำครับเป็นสินค้าโอท็อประดับติดดาวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมาตรฐานด้วยนะครับที่สำคัญสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านที่นี่ด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับประธานกลุ่มครับคุณจิราพรแป้นทะเลนะครับรวมถึงท่านสมาชิกกลุ่มด้วยนะครับสวัสดีท่านประธานนะครับท่านสมาชิกครับสวัสดีทุกท่านนะครับแหมมีทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่คุณยายเลยเนี่ยนะฮะอายุเท่าไหร่แล้วครับ70กว่าแล้วนะพี่นะก็เนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีทุกวัยเลยนะครับสาวๆกลุ่มแม่บ้านแหมยุคนี้ผู้หญิงเก่งเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเหรอครับค่ะเป็นผู้หญิงนะครับประธานกลุ่มแล้วก็เป็นผู้หญิงครับเห็นบอกว่ากลุ่มเราเนี่ยทำงานถักสานจากเชือกมัดฟางนี่มานานแล้วเหมือนกันทำมาตั้งแต่ปีไหนแล้วเนี่ยครับพี่ก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี4-5ค่ะที่ทำมาเป็นอะไรที่ถักนอนต่อมาเราก็มาทำเป็นตะกร้าเมื่อปี50เราจดทะเบียนโอท็อปที่อำเภอมวกเหล็กค่ะเลยครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับจดทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการโอท็อปแล้วนะครับอนาคตก็นี่แหละจะไปออกงานที่เมืองทองนะครับผลิตภัณฑ์ก็สวยงามสมาชิกเราเป็นไงเห็นบอกว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านอยู่ในชุมชนรวมตัวกันเหรอฮะค่ะเป็นสมาชิกเริ่มต้นเราลงหุ้นกันคนละ50บาทเลยครับต่อมาแล้วก็เพิ่มหุ้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมีกลุ่มจากกสน.สนับสนุนพัฒนากรเข้ามาสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านก็ให้งบกองทุนเข้ามาสนับสนุนค่ะตอนนี้เลยครับกองทุนหมู่บ้านนะครับนโยบายของรัฐบาลท่านผู้ชมครับก็เข้ามาส่งเสริมกลุ่มนะครับอนาคตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะนโยบายต่างๆของรัฐบาลก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะยุคนี้นะนะครับก็งานเยอะแยะมากมายเลยทำไมถึงนำเชือกมัดฟางมาทำเป็นงานตะกงตะก้าอะไรทั้งหลายเนี่ยเริ่มมายังไงตอนนี้เราเลี้ยงโคนมค่ะเมื่อก่อนเราเลี้ยงโคนมในหมู่บ้านตอนนี้เกษตรกรทุกครัวเรือนเลี้ยงโคนมเป็นพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงโคนมเราเอาเชือกมาถักทำเป็นเปลทำเป็นตะก้าเป็นกระเป๋าแล้วเราก็คัดสรรมาเป็นที่ออกขายได้อ่ะค่ะเลยครับท่านผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ถักสานจากเชือกมัดฟางที่เราเห็นสวยๆนะพี่จิราพรนะเห็นบอกว่ามีกระบวนการมีขั้นตอนเหมือนกันต้องใช้เวลานะครับอ่ะดูวัตถุดิบที่ใช้ทำบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะฮะอ๋อจะมีโครงใช่ไหมครับจะมีเป็นโครงเป็นโครงเหล็กค่ะอ๋อโครงเหล็กนะแล้วเราก็จะมีเชือกค่ะอันนี้วัตถุดิบสำคัญเลยวัตถุดิบค่ะเป็นเชือกเชือกมัดฟางเนี่ยนะครับอุปกรณ์ทำมาหากินมีอะไรบ้างพี่อ๋ออุปกรณ์ทำมาหากินมีไม่กี่ชิ้นนะคะมีแค่3ชิ้นค่ะอะไรบ้างครับก็จะมีกรรไกร1อันกรรไกรนะครับแล้วก็มีเหล็กแหลมแล้วก็มีไฟแช็กค่ะนี่คืออุปกรณ์ในการนะฮะนี่นะคู่มือทำมาหากินมีอย่างที่เห็นได้ท่านผู้ชมครับอย่างนี้นะฮะก็สามารถทำงานได้ใช่ค่ะนะครับแล้วครับวิธีทำเริ่มยังไงครับอ๋อเริ่มนี่เราจะมีเป็นโครงเปล่าค่ะครับเป็นโครงเหล็กแล้วค่ะเป็นโครงเหล็กอ๋อเพื่ออะไรครับเนี่ยให้ดูแข็งแรงเหรอครับให้ดูแข็งแรงค่ะสามารถรับน้ำหนักได้10กิโลกรัมโอ้10กิโลได้เลยสบายเพราะว่าแหมแข็งแรงมากท่านผู้ชมครับปึกปึกเลยนะเนี่ยนะครับได้โครงมานะครับก็ดัดโครงตามที่เราต้องการใช่ไหมครับตามรูปแบบของตะกร้าบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ขั้นตอนที่1ค่ะตัวนี้เป็นขั้นตอนที่2ค่ะตัวนี้เราได้โครงเปล่ามาแล้วเราก็จะใช้เชือกสีตามที่เราต้องการใช้เชือกมาพันโครงตามสีตามแบบค่ะครับนี่นะพันโครงเรียบร้อยขั้นตอนที่2ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ขั้นตอนแรกมาขั้นตอนที่2ใช้เวลานานมั้ยครับก็ตัวนี้ไม่นานค่ะตัวนี้สัก15นาทีก็เสร็จ15นาทีก็ขึ้นโครงได้แล้วนะท่านผู้ชมครับเรียบร้อยยังไม่จบนะครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3เราก็จะถักขอบแล้วก็ถักก้นค่ะครับตัวนี้เป็นขั้นตอนที่3ค่ะนี่นะขอบแล้วก็ก้นอย่างที่เห็นนี่ใช่มั้ยครับโอ้นี่เสร็จนี่เราก็อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตัวนี้ยังเพิ่งได้แค่ประมาณ 40% เพิ่งเริ่มต้นนะผู้ชมครับนะยังต้องใช้เวลาอีกนะถักขอบแล้วเป็นขั้นตอนต่อไปค่ะอ๋อตัวนี้เป็นการถักขอบแล้วก็ขึ้นลายค่ะขึ้นลายเหรอครับลายที่เราต้องการใช่อย่างที่เราจะกำลังทำอยู่เนี่ยนี่ลายอะไรครับตัวนี้เป็นลายไทยค่ะลายไทยใช่ค่ะอ๋อนี่เอกลักษณ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะสวยงามทีเดียวกำลังขึ้นนะครับใช้เวลาผ่านมากี่วันหน้าได้เนี่ยผ่านมาประมาณสัก2วันก็จะได้ขนาดนี้แล้วค่ะได้ขนาดนี้นะฮะใส่ลายใส่สีผสมสีค่ะตอนนี้ครับผสมสีขึ้นลายค่ะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับครับก็ใช้เวลาทำเหมือนกันนะเนี่ยใช้ความละเอียดใช่เห็นบอกอยู่ที่ความปราณีตความละเอียดอยู่ที่ค
ความตั้งใจทำความปราณีตความใส่ใจถึงจะได้ออกมาสวยขนาดนี้ต้องใส่หัวใจเข้าไปด้วยนะครับใช่ค่ะต้องใส่หัวใจเข้าไปด้วยค่ะท่านผู้ชมครับเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือนะครับตอนนี้โอ้โหหลากหลายมากเลยมีอะไรบ้างนะมีแต่กล้ามีกระเป๋าแบบนี้ด้วยเหรอฮะกล้ามีกระเป๋าแล้วจะมีกระเช้ามีกระเช้าด้วยเหรอครับตอนนี้กระเช้าสำหรับเทศกาลต่างๆใช่ไหมฮะเป็นกระเช้าปีใหม่ค่ะอ๋อกระเช้าของฝากเป็นกระจาดเป็นของฝากคือเราทำทุกอย่างค่ะตามออเดอร์เลยค่ะทำงานตามออเดอร์นะครับแต่กล้าก็มีหลากหลายขนาดนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เห็นเนี่ยใบใหญ่300กว่าบาทถ้าเล็กๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่อย่างนี้ใบละ150บาท150บาทนะฮะสวยงามนี่ทำจากอะไรพี่ทำจากเชือกมัดฟางเหมือนกันเชือกมัดฟางเหมือนกันเขาเรียกว่าลายอะไรเนี่ยพี่เจริญพรอ๋อตัวนี้ลายไทยค่ะตัวนี้จะเป็นลายเกลียวค่ะเรามีหลากหลายลวดลายเหรอค่ะมีมากกว่า30ลายไปสีผสมและสีล้วนๆอ๋อสีผสมก็มีสีล้วนๆก็มีแล้วแต่นะครับใครช่วยออกแบบดีไซน์เนี่ยใครเป็นคนออกแบบก็หลากหลายคนก็ช่วยกันทำช่วยกันออกแบบค่ะเอามาดูก็มันก็ช่วยหลายคนก็หลายความคิดเนาะค่ะช่วยๆกันราคาขายก็ขึ้นตามสถานที่อัปเดตตามสถานที่ไปนี่นะฮะก็มาซื้อที่กลุ่มก็ซื้อราคาต้นทุนแล้วครับท่านผู้ชมครับนะท่านที่ชมรายการอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้าสนใจงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้านที่นี่ต้องบอกว่าฝีมือไม่ได้แพ้ใครเลยครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันใช่นะครับแล้วราคาก็ไม่แพงมากนะฮะแล้วหลายอย่างนะครับกระเป๋าก็หลากหลายสีนะพี่นะค่ะหลากหลายหลากหลายสีครับผมแล้วก็ตะกร้าก็หลากหลายลวดลายเลยเป็นอย่างนี้ก็มีเหรอฮะมีค่ะนี่เป็นที่ใส่ขวดไวน์แต่วันนี้เอาพัฒนามาใส่แจกันดอกไม้ก่อนอ๋อจริงๆใส่ขวดไวน์ได้ใช่ค่ะเป็นที่ใส่ขวดไวน์ค่ะโอ้ไวน์ที่นี่ก็ดังนะครับท่านผู้ชมครับไวน์โอท็อปของมวกเหล็กเนี่ยนะฮะผมไปเยี่ยมที่สวนองุ่นภูอมรมาทำไวน์เหมือนกันนะฮะตัวนี้จะเหมาะมากเลยเหมาะมากใช่ไหมฮะที่ขวดไวน์อะค่ะนี่นะฮะงานฝีมือจากกลุ่มแม่บ้านนะครับปัจจุบันมีทำตลาดยังไงพี่จิราพรขายที่ไหนบ้างเนี่ยทำเสร็จทำเสร็จก็จะขายที่กลุ่มด้วยจะมีขายส่งที่เขื่อนป่าสักด้วยแล้วก็ที่โอท็อปภูแคค่ะเลยครับหลายที่นะฮะใช่ค่ะก็กำลังเรียกว่าพัฒนาผลงานแล้วครับท่านผู้ชมครับอนาคตก็จะส่งคัดสรรโอท็อปใช่นะครับคัดสรรเสร็จก็จะเข้าเมืองทองแล้วล่ะนะครับมีโอกาสอวดโฉมให้พี่น้องทั่วประเทศหรือต่างประเทศได้มาเห็นเลยยุคนี้รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยกลับมาพลิกฟื้นส่งเสริมโอท็อปมากเลยนะตอนนี้ในฐานะผู้ประกอบการโอท็อปรัฐบาลส่งเสริมดีไหมพี่ก็ดีค่ะตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องยื่นเสนอขอกลุ่มจากกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ค่ะอ๋อเหรอฮะยังไม่ทันได้งบลงมาครับถ้างบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาก็ต่อยอดกลุ่มสตรีดีไหมพี่น้องดีไหมดีนะดีนะดีปรบมือให้ท่านนายกหน่อยสิฮะนี่ท่านนายกหญิงของเราท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับให้บทบาทกับสตรีมากเลยส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องอาชีพนี่แหละนะครับกลุ่มที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับงานที่เห็นเนี่ยก็สวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลากหลายมากก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกคนมีรายได้ไหมมีรายได้ค่ะมีรายได้เสริมมีรายได้เสริมขึ้นมาเขาจะมีรายได้เสริมจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับมาชิปเนี่ยพี่ก็แล้วแต่ความขยันของบุคคลนะคะต่อบางคนก็ 5,000 ถึง 10,000 บาทแล้วแต่อ๋ออยู่ที่ฝีมือใช่ค่ะอยู่ที่ความขยันของแต่ละคนใช่ค่ะนะครับนี่แหละครับเป็นอีกกลุ่มนึงที่เราบอกว่าน่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับท่านใดอยากอุดหนุนอยากสนับสนุนกันนะครับนำสินค้าของกลุ่มไปขายได้ไหมพี่ได้ค่ะนะทั่วประเทศจะส่งกันยังไงล่ะเนี่ยส่งไปรษณีย์ได้ไหมครับส่งได้ค่ะส่งไปรษณีย์ได้นะครับนะท่านใดอยากซื้อไปใช้เองหรือว่าอยากนำไปขายต่อก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะต้นทุนถูกละเกินครับนะฮะมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทนิดๆ 2-300 บาทนี่ก็ถูกมากนำไปขายต่อก็มีกำไรนะพี่นะนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีหน้าร้านนะครับแฟนๆรายการนะภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ก็ได้หมดแหละเมืองท่องเที่ยวก็ได้เช่นเดียวกันหรืออยากมาเยี่ยมอยากมาเที่ยวที่กลุ่มได้ไหมได้ค่ะอธิบายหน่อยอยู่ตรงไหนเนี่ยกลุ่มเราอ๋อกลุ่มเราเป็นกลุ่มอาชีพอยู่ที่บ้านหนองจอกอำเภอตำบลหนองยางเสืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะครับรหัสไปรษณีย์18180ครับอากาศดีมากเลยค่ะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนนะฮะมีฝนลงไปปอยแต่อากาศดีเย็นสบายอยู่ใกล้เขานะพี่นะค่ะนะบรรยากาศดีมากอากาศบรรยากาศดีมากอากาศดีมากมาเที่ยวได้นะครับพี่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับท่านผู้ชมครับนะต้องบอกว่ากลุ่มที่นี่กลุ่มอาชีพบ้านหนองจอกนะครับน่าสนใจจริงๆครับก็ต้องบอกว่าท่านใดสนใจนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจออุดหนุนกันได้เลยครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิราพรขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้โอกาสมาเยี่ยมที่กลุ่มนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปของรายการค่ะท่า
านผู้ชมครับในตรอกซอกซอยแบบนี้ครับที่มีการใช้รถใช้ถนนเรียกว่าเยอะมากนะครับมีรถเยอะก็ต้องใช้ปั๊มน้ำมันครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอะไรที่มีความจำเป็นสำหรับหมู่บ้านในชุมชนต่างๆทั่วประเทศครับวันนี้ผมมาดูธุรกิจหน้าบ้านท่านผู้ชมครับเป็นธุรกิจที่หลายๆท่านสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับและที่สำคัญเป็นนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับคนในหมู่บ้านในชุมชนที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่เนี่ยนะครับกับนี่เลยครับธุรกิจนี้ครับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญท่านผู้ชมครับผมอยู่กับผู้บริหารปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเรดออยล์ครับคุณธนกิจสารสังครับสวัสดีครับคุณธนกิจครับสวัสดีครับผมครับเราลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นซอยใหญ่มากครับอย่างนี้ถือว่าเป็นทำเลทองทำเลทองครับในการติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญใช่ครับนะฮะมีการใช้รถใช้ถนนตลอดเวลาแล้วตู้เราเองก็เรียกว่าเติมได้24ชั่วโมงถูกครับฮะแล้วก็เติมง่ายด้วยครับเติมง่ายด้วยมีกรรมวิธีบอกมีเสียงบอกครับระหว่างการเติมด้วยว่าแต่คุณหยอดเงินเข้าไปแล้วก็ตู้ก็จะบอกวิธีการทำงานเอาตู้ไปขั้นตอนทั้งหมดเลยครับแล้วลูกค้าเป็นใครฮะลูกค้าที่ใช้บริการปั๊มน้ำมันเรดออยส่วนมากถ้าเป็นชุมชนแบบนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นรถจักรยานยนต์นะมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับผมครับมอเตอร์ไซค์นี่บ้านเราเยอะมากนะเยอะครับคนไทยเรานี่20ล้านคันเลยนะครับผมทั่วเรียกว่าทั่วประเทศเลยใช่ครับนี่คือลูกค้าเราเลยใช่นี่คือลูกค้าหลักของตู้น้ำมันเลยฮะสองตู้เนี่ยก็จะเป็นเบนซินดีเซลเบนซินกับดีเซลครับครับเพื่อความสะดวกใช่ไหมครับเพื่อความสะดวกสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับหรือแม้แต่เครื่องยนต์ทางการเกษตรใช่ก็ได้เช่นเดียวกันได้ครับรถแท็กเตอร์รถไถเดินตามรถอีแตนนี่แหละเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำพวกนี้สามารถใช้น้ำมันมาซื้อน้ำมันตรงนี้ไปเติมได้เลยครับที่อยู่ตามชนบทนะฮะครับที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำการเกษตรได้เลยแม้แต่เครื่องปั่นไฟเครื่องอะไรต้องใช้น้ำมันโอ้ใช่ใช่ใช่ครับผมแล้วรายได้เป็นยังไงครับรายได้ต่อลิตรละ4บาทนะลิตรละ4บาทนะลิตรละ4บาทครับ100ลิตรก็400 100ลิตรก็400 200ลิตรก็800บาทต่อวันนะครับผมนะครับเดือนนึงก็โอ้โห 20,000 กว่าบาทครับผมเป็นธุรกิจที่คุณไม่ต้องมาดูแลอะไรเลยฮะข้าราชการที่ทำงานอยู่ไกลจากบ้านหน่อยตั้งไว้ที่บ้านแค่กลับบ้านเสาร์อาทิตย์มาเก็บเงินเท่ากระเป๋าแล้วครับก็ได้เช่นเดียวกันครับเห็นบอกว่าตอนนี้ไปติดตั้งเรดออยล์ทั่วประเทศไปจังหวัดไหนมาบ้างครับเนี่ยอ๋อไปเชียงรายเชียงใหม่ครับครับแม่ฮ่องสอนภาคเหนือก็ไปเยอะเลยอีสานก็ถึงบึงกาฬนะฮะบึงกาฬเลยนะฮะจังหวัดตู้เลยนะฮะครับติดฝั่งทางสปป.ลาวเลยใช่ครับเห็นบอกช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญง่ายขึ้นมีโปรโมชั่นพิเศษเป็นยังไงครับก็โปรโมชั่นพิเศษของเราครับจากปกติราคา 59,000 บาทครับลดให้เหลือ 55,000 บาทครับ1ตู้นะฮะครับมาตรฐานเรดออยล์นี่เลยนะครับ 55,000 บาทครับผมครับเห็นบอกมีโปรโมชั่นด้วยพร้อมแถมน้ำมันให้อีก100ลิตรซื้อ1ตู้แถมน้ำมัน100ลิตรครับผมซื้อ2ตู้โปรโมชั่นเห็นบอกแหมสุดยอดเลยนี่เลยครับตู้เติมเงินมือถือนะฮะครับสำหรับเติมตังค์โทรศัพท์ให้ลูกค้านะฮะฟรีให้เลย1ตู้ครับมูลค่าเท่าไหร่ครับเนี่ยมูลค่า 22,500 บาทครับครับเติมได้ทุกระบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นครูมูฟ AS AS D-Tag นะครับผมรายได้เพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยมีตู้เติมเงินมือถือเนี่ยถ้าได้ตู้นี้ไปเพิ่มนี่ครับก็อย่างต่ำๆก็อยู่ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน 5,000 บาทต่อเดือนเป็นรายได้เสริมนะครับนอกเหนือจากธุรกิจปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญซึ่งเป็นธุรกิจหลักอยู่แล้วแล้วยังแถมฟรีๆโดยไม่ต้องซื้อเลยใช่ครับนะฮะเมื่อซื้อปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ Red Oil 2ตู้ครับสั่ง2ตู้พร้อมกันครับสั่ง2ตู้พร้อมกันนะฮะตู้ละ 55,000 บาทเป็น 110,000 บาทครับครับก็จะได้ตู้นี้ไปหนึ่งนี่เลยนะครับเป็น2ธุรกิจหยอดเหรียญคู่กันท่านผู้ชมครับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญแล้วก็ตู้เติมเงินมือถือครับเปิดโอกาสให้หลายท่านเป็นเฒ่าแก่นะครับได้ง่ายขึ้นเลยบริการทั่วประเทศไหมครับบริการทั่วประเทศครับผมได้เลยนะฮะครับจะส่งให้ทั่วประเทศเลยครับจะส่งทั่วประเทศนะครับครับทำก่อนรวยก่อนนะทำก่อนรวยก่อนครับเป็นโอกาสเลยใช่ครับนะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าธุรกิจหยอดเหรียญเป็นธุรกิจยอดฮิตที่เรียกว่าทำง่ายใครๆก็ทำได้ลงทุนน้อยแต่ว่ามีรายได้ที่เรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวรายได้คุ้มค่าแล้วก็มั่นคงเลยครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับท่านใดสนใจเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ Red Oil นะครับพร้อมด้วยตู้เติมเงินมือถือนะครับก็ติดต่อคุณธนกิจแล้วก็ทีมงานตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับผมรีบด่วนเลยใช่ไหมครับพื้นที่ไหนเต็มแล้วเต็มเลยแล้วก็คือโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะครับให้แค่50ตู้นะครับ50ตู้เท่านั้นนะครับสำหรับเดือนนี้ท่านผู้ชมครับรีบทิ้งกลางโทรปรึกษาก่อนก็ได้ครับผมนะครับทำเลแบบนี้ติดตั้งได้ไหมนะครับติดตั้งตรงนี้
เป็นยังไงบ้างลูกค้าอะไรยังไงเนี่ยนะฮะก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่น้องยินดีให้คำปรึกษาทุกทั่วประเทศเลยครับทุกสายครับนี่แหละครับก็เป็นโอกาสจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนกิจที่ร่วมรายการมอบโอกาสทางธุรกิจสำหรับแฟนๆรายการทั่วประเทศเลยครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดสมุทรปราการครับต้องบอกว่ามีกลุ่มโอท็อปผู้ประกอบการโอท็อปจำนวนมากครับแล้วก็ที่นี่เป็นงานโอท็อปคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นงานโอท็อปที่มาจากงานหัตถกรรมคุณผู้ชมครับในมือผมครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องหนังเครื่องประดับครับที่ทำมาจากหนังจระเข้ก็ดีหนังปลากระเบนก็ดีครับเป็นงานฝีมือของที่นี่นะครับผมวันนี้มาที่กลุ่มบางปูใหม่ครับอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการครับอยู่กับประธานกลุ่มนะครับคุณภากรยอดวิสิทธิ์ศักดิ์ครับสวัสดีพี่ภากรครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้โหงานของกลุ่มนี่สวยงามมากเลยครับนะครับเป็นเครื่องประดับเครื่องหนังหลากหลายเลยนะครับทำจากอะไรบ้างนะฮะเนี่ยที่นี่กลุ่มทางนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะทำเป็นออเดอร์เป็นหลักใหญ่เลยอ๋อแล้วเราในกลุ่มเนี่ยเราเล็งเห็นความสำคัญของเครื่องหนังครับหนังอันดับแรกเลยที่เราทำเนี่ยผลิตก็คือหนังปลากระเบนอันดับสองก็คือจ่าจระเข้ที่เราทำควบคู่กันในตลาดอ๋อเหรอฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนะฮะในมือผมด้านนี้เขาเรียกว่าหนังปลากระเบนครับผมนะครับเสน่ห์ของหนังปลากระเบนคืออะไรครับพี่ประกรณ์ความโดดเด่นของหนังปลากระเบนก็คืออยู่ที่มุกปากอ๋อเนี่ยฮะที่เห็นนี่แหละฮะครับผมแล้วก็เครื่องหนังปลากระเบนเนี่ยมีจุดสำคัญจุดแข็งอยู่อย่างนึงก็คือเครื่องหนังตัวนี้เป็นหนังที่ทนที่สุดในโลกทนด้วยใช่ไหมฮะครับผมเวลาเราโดนไฟโดนอะไรเนี่ยจะไม่ไหม้ครับคือมันเป็นมีเป็นมุกปลาเป็นหินเพราะนั่นคือความสำคัญของมุกปลามันจะโดดเด่นครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนะเสน่ห์เลยนะฮะอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นมุกแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ภากรเป็นมุกแบบครับผมแหมเป็นเสน่ห์ของหนังปลากระเบนครับนะเขาบอกว่าเป็นสิริมงคลด้วยนะใช่ครับผมเวลาใช้เงินไม่ขาดสุดเลยก็เลยมีคนนิยมครับกลุ่มจริงๆก็เริ่มจากหนังปลากระเบนทำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหนังทำเป็นอะไรบ้างนะครับตอนนั้นตอนนั้นที่โดดเด่นที่สุดก็คือทำเป็นพวกกระเป๋าสั่งแล้วก็พวกเข็มขัดหลังสุดนี้ก็เราเริ่มพัฒนารูปแบบเป็นกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋ารองเท้าได้ทุกอย่างอ๋อเลยครับครับผมตามแบบรูปออเดอร์ที่เราจะเสนอลูกค้าครับนะตามแบบที่เราเรียกว่าดีไซน์ขึ้นแล้วก็ตามออเดอร์ลูกค้าด้วยครับผมกระเป๋าสตางค์เห็นบอกว่าก็ได้รับความนิยมเหมือนกันครับผมนี่นะสวยทีเดียวครับผมแต่ละชิ้นก็เรียกว่าแตกต่างกันไปนะครับจะเห็นว่างานของเราสวยมากอันนี้น่าสนใจมากเลยเห็นบอกว่าพี่ภากรหิ้วไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะไปไหนก็ขายกันหมดเลยขายกันหมดเพราะทรงลักษณะแบบนี้เนี่ยต่างประเทศเนี่ยไม่เคยเห็นปลากระเบนที่ทำเป็นกระเป๋าเดินทางครับใบใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับผมพอเราเดินขึ้นเครื่องมาก็จุดเด่นก็คือคนมองแล้วครับพออันดับ2ปุ๊บเดี๋ยวพอเราเข้าออกงานแสดงสินค้าปุ๊บเนี่ยวางลูกค้าซื้อทันทีเพราะว่าทางประเทศเขาเนี่ยจะไม่มีลักษณะคือเป็นปลากระเบนที่ทำเป็นกระเป๋าลักษณะเดินทางครับตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือสามารถลากได้ลากได้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นกระเป๋าลากได้โอ้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางคุณผู้ชมครับขึ้นเครื่องบินเดินทางจะครบเซ็ตหมดครบเซ็ตเลยครับแล้วสวยงามด้วยนะครับเห็นบอกว่าเป็นดีไซน์แบบแหมเรียกว่าแปลกใหม่เลยใช่ครับผมนะครับในวงการต่างประเทศก็ไม่มีเมืองไทยก็ไม่มีแล้วครับนี่เป็นใบแรกในเมืองไทยเป็นใบแรกที่เราทำผลิตส่งออกครับสวยงามมากนะใบเท่าไหร่เนี่ยพี่ประกรณ์ตัวนี้ราคาที่เราตั้งเนี่ยก็อยู่ในมินิมัมประมาณ 9,000 บาทประมาณ 9,000 บาทนะครับขายฟรีนะครับคุณผู้ชมครับแหมแต่ว่าสวยงามนะครับด้วยนี่แหละครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของปลากระเบนนะครับก็ทำให้เรียกว่างานทุกชิ้นนะครับที่นำมาทำนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องประดับก็ดีนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเป็นเครื่องหนังก็ดีสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่ครับทำได้หลายอย่างหลังจากทำปลากระเบนเสร็จแล้วเห็นบอกว่าหนังจระเข้ก็กำลังได้รับความนิยมครับพี่ภากรนะสุปการเราเนี่ยเรามีฟาร์มจระเข้ที่เป็นตัวดูดลูกค้าต่างชาตินี่เขามาต่างชาติมาเที่ยวมาดูฟาร์มจระเข้ที่สุพรรณบุรีกลุ่มเนี่ยก็มีความคิดว่าทำไมเราไม่ทำหนังจระเข้เนี่ยออกมาสู่ตลาดบ้างครับเพื่อให้ต่างชาตินี่ได้รู้จักด้วยเพราะนั้นเราก็เลยมีนโยบายว่าคอนเซ็ปต์ก็คือใน 3-4 ปีนี้พยายามมีจระเข้เนี่ยทุกแบบเนี่ยเป็นลักษณะเป็นโดดเด่นของสุพรรณบุรีเราด้วยครับผมใบนี้เนี่ยเพิ่งตัดเย็บเรียกว่าเสร็จใหม่หมาดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพิ่งเสร็จออเดอร์ไปไหนครับเนี่ยตัวนี้ออเดอร์รู้สึกจะเป็นของรัสเซียรัสเซียคุณผู้ชมครับครับแล้วก็ประเทศอื่นๆก็เราก็เริ่มขยายตลาดออกครับใช่มั้ยครับหลังสุดนี้ก็คือขยายตลาดฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะฮะอินโดครับ
ให้มากขึ้นตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคุณผู้ชมครับรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังส่งเสริมเลยอีก2ปีเปิดตลาด ADC แล้วใช่ครับผมนะฮะโอกาสผู้ประกอบการโอท็อปเปิดกว้างแล้วนะฮะใช่ครับผมนะครับแล้วก็กลุ่มของพี่ภากรก็เดินหน้าไปก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะครับเนี่ยนะในการทำสินค้าโอท็อปมาครับนะครับก็เริ่มมาคัดสรรโอท็อปตั้งแต่สมัยยุคท่านนายกทักษิณเป็นรัฐบาลเลยนะใช่ครับผมครับปี4647ใช่ไหมฮะเพราะว่า46เนี่ยปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เริ่มต้นสตาร์ททางกลุ่มเนี่ยยังไม่รู้คอนเซ็ปต์ว่าเป็นยังไงพอ47ปุ๊บก็เริ่มเข้ากลุ่มคัดสรรตั้งแต่ปี47 49ครับมาตลอดเลยงานที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นงานที่สวยมากทำจากจระเข้วัสดุก็คือหลักก็คือเป็นหัวจระเข้อันนี้หัวจระเข้เลยเหรอครับผมคือทางกลุ่มเนี่ยเล็งเห็นว่าจระเข้ทั้งตัวเนี่ยสามารถที่จะผลิตอะไรก็ได้เพราะนั้นเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ว่าถ้าเราออกแบบเนี่ยว่าชิ้นงานที่เป็นหัวแล้วมาโชว์โดดเด่นดูลักษณะงานแล้วเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดครับต่างชาติค่อนข้างจะชอบเรื่องลักษณะญี่ปุ่นเนี่ยชอบงานแฮนด์เมดแบบนี้มากเลยครับผมฮะแล้วก็ใส่ดีไซน์เข้าไปหน่อยใช่ไหมครับพี่ประกรณ์ครับผมก็คือลักษณะคือเป็นกล่องสามารถใส่กล้องใส่อะไรได้ใส่โทรศัพท์ได้ก็คือจุดเด่นของหนังนี่นะฮะก็เป็นกล่องด้วยนะครับเนี่ยใส่โทรศัพท์ใส่สตังค์นะฮะได้หมดใส่ข้าวของได้หมดเลยครับผมนะครับดีไซน์นอกจากสวยแล้วยังใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยครับผมนะครับน้ำจระเข้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างครับเป็นกระเป๋าสตังค์ได้เกือบทุกแบบฮะอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับครับผมอันนี้ก็หนังจระเข้อันนี้เป็นหนังจระเข้ที่เป็นชิ้นงานที่เป็นงานแฮนด์เมดครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสันหลังของจระเข้ก็ทั้งทั้งชิ้นนี่จะใช้ได้หมดอ๋อครับผมก็คือตัวที่เป็นสันหลังอยู่ด้านหน้าครับแต่ด้านหน้านะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอันนี้คือวัตถุดิบใช่ไหมครับใช่วัตถุดิบที่จะมาผลิตใช่ครับผมที่เห็นเนี่ยนะฮะครับผมนะครับลายก็โอ้โหนี่ธรรมชาติมากธรรมชาติของเขาเองฮะจระเข้สวยนี่ใบเท่าไหร่พี่ภากรตัวนี้ชิ้นงานที่เราทำส่งออกตกใบละ 2,500 นะฮะเลยครับแต่ถ้าไปถึงตะช็อปแล้วเนี่ยราคาก็จะต่างกันขึ้นห้างราคาเท่าไหร่ก็ตกประมาณ 6,000 กว่าบาทจาก 2,000 ขึ้น 6,000 นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะงานสวยนะครับงานปราณีตมากแล้วก็มีกระเป๋าใช่ไหมฮะกระเป๋ากระเป๋าจระเข้หนังจระเข้ครับผมเป็นทรงหิ้วลักษณะใช้งานง่ายฮะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่ส่วนไหนฮะเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหลังเหมือนกันอ๋อครับผมคือเราเอาชิ้นส่วนของจระเข้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาประกอบเป็นชิ้นหน้าของกระเป๋าทำให้มีความโดดเด่นของเขาเองเป็นเอกลักษณ์แต่ละใบจะไม่เหมือนกันนะฮะครับคือใบไหนเนี่ยเป็นลักษณะของจระเข้ตัวนั้นก็จะเป็นตัวนั้นเลยครับอาจจะใบเดียวในโลกนะครับคุณผู้ชมนะครับจะไม่มีซ้ำกันนี่นะฮะสวยงามทีเดียวใบเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ตกใบ 9,000 ครับผม 9,000 บาทนะฮะครับผมก็คุณผู้หญิงหลายท่านมองชมรายการอยู่อาจจะแหมอยากจะได้นะอยากเป็นเจ้าของก็กินกลางมาที่กลุ่มได้นะครับครับนอกจากทำก็เป็นกระเป๋าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกระเป๋าเอกสารก็ดีนะครับกระเป๋าสำหรับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีก็ดีทำเป็นเข็มขัดก็ได้ครับผมก็จะมีสไตล์เข็มขัดที่เป็นกระดูกสันหลังครับผมอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ภากรใช่ครับผมฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะฮะเพราะว่าขอบทำขอบด้วยนะทำขอบมันดูแข็งแรงและโดดเด่นใช่ฮะทำให้สวยขึ้นนะครับผมเพิ่มดีไซน์เข้าไปพี่ภากรใช่ครับผมนะครับสวยเส้นนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตก1,400ฮะครับ1,400คุณผู้ชมครับเข็มขัดหนังจระเข้ครับนะครับนอกจากนั้นเห็นบอกว่าทำเป็นรองเท้าได้ด้วยเหมือนกันก็มีฮะเรามีทำคอนเซปต์นี้คือครบวงจรหมดตั้งแต่กระเป๋าเดินทางกระเป๋าเอกสารแล้วก็กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กแล้วก็รองเท้าคือทุกอย่างที่คอนเซปต์ที่เราออกคือเวลาเข้าไปถึงกลุ่มลูกค้าปุ๊บลูกค้าสามารถซื้อได้ทุกตัวไม่จำเป็นต้องเป็นจระเข้ไม่จำเป็นต้องเป็นปลากระเบนสามารถสั่งออเดอร์ได้ทั้งหมดแม้กระทั่งนกกระจอกเทศเราก็ทำก็ทำได้เช่นเดียวกันทำตามออเดอร์นะครับสินค้าที่นี่หลากหลายมากคุณผู้ชมครับแล้วก็กลุ่มสมาชิกที่นี่นะครับก็ทำกันทุกวันละครับเห็นบอกว่างานล้นตลอดทุกเรียกว่าทุกเทศกาลทุกหน้าเลยที่ทางกลุ่มเนี่ยผลิตสินค้าเนี่ยไม่เคยมีวันหยุดและออเดอร์มีตลอดทั้งปีครับครับผมเป็นเวลานานแล้วครับผมครับก็ทำให้ทุกคนมีงานทำแล้วครับมีงานทำกันตลอดคุณผู้ชมครับวัตถุดิบเข้ามาวันนี้ก็ผลิตวันนี้กันทันทีนะครับอีก2วันเห็นเยอะๆอย่างนี้นะฮะวันนี้พรุ่งนี้ไม่เหลือแล้วนะฮะแล้วต้องกระจายแล้วใช่ครับผมส่งออกหมดนะครับวัตถุดิบมาก็ผลิตนะครับก็ทำให้กลุ่มที่นี่มีอาชีพมีงานทำนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมนะครับตามพี่ภากรไปเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มของเราที่กำลังแปรรูปนะครับทำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังก็ดีนะครับก็เครื่องประดับก็ดีที่ทำจากหนังจระเข้หนังปลากระเบนนะครับทุกอย่างมีขั้นมีตอนเพราะเป็นงานแฮนด์เมดใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็เป็นงานแฮนด์เมดก็คือจะต้องขึ้นตั้งแต่
วัตถุดิบก่อนแล้วก็มาทำเป็นซับในที่จะประกอบเป็นกระเป๋าก็คือจะเป็นแผนกๆไปครับผมจนเป็นใบครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูครับวิธีการแปรรูปนะครับการทำนี่แหละครับงานหัตถกรรมนะครับเครื่องประดับนะครับกระเป๋าจากหนังปลากระเบนแล้วก็หนังจระเข้น่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปชมครับท่านผู้ชมครับมาดูการแปรรูปเครื่องหนังของกลุ่มบางปูใหม่กันครับพี่ภากรครับเริ่มจากวัตถุดิบใช่ไหมครับใช่ครับที่เห็นนี่เห็นบอกว่าเป็นหนังจระเข้ครับผมอันนี้เป็นส่วนที่เป็นสันหลังของจระเข้เลยจริงๆทำได้ทั้งตัวไหมครับทำได้ทั้งตัวครับคือจระเข้สามารถทำได้ทั้งตัวแต่ความคลาสสิกของจระเข้นี่อยู่ที่กระดูกหลังเลยฮะลายที่เห็นนี่ใช่ไหมครับกระดูกนี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้นี่นะฮะเขาเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ครับผมนะครับหมอสำหรับทำอะไรบ้างครับเนี่ยชุดนี้เราได้ออเดอร์ที่ทำเป็นกระเป๋าเอกสารที่ใส่โน้ตบุ๊กที่วางอยู่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมกับตัวนี้อ้าวนี่แหละครับคุณผู้ชมครับใส่อะไรได้บ้างครับเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวที่ใส่โน้ตบุ๊กและสามารถที่จะสะพายและแครี่ได้ก็กระเป๋าเรียกว่าอเนกประสงค์แล้วครับคุณผู้ชมครับนะครับสวยงามทีเดียวนะครับนี่แหละฮะลายก็อย่างที่บอกเนี่ยนะสวยมากเลยนะครับขั้นตอนการทำการแปรรูปเริ่มต้นยังไงครับพี่ประกรณ์อันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องทำที่ซับในก่อนก็คือซับในที่เราทำเป็นโครงขึ้นมาครับโครงตัวนี้ก็คือเป็นโครงที่เราใช้หนังวัวที่ผลิตครับใช่ไหมแล้วก็เตรียมหนังหน้าที่เป็นจระเข้อ๋อครับผมครับนะฮะแล้วก็ขึ้นตามขั้นตอนต่างๆใช่ไหมใช่ครับผมก็เวลาขั้นตอนที่คอนเซ็ปต์ที่เสร็จก็คือจะเป็นรูปแบบตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นชิ้นเลยอันนี้ฮะอันนี้คือชิ้นส่วนที่ทำเป็นรูปแบบอ๋อนี่เหรอฮะครับผมนะครับโครงสร้างเนี่ยกระเป๋านี่แหละครับคุณผู้ชมครับใบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะใช้เวลาทำนานไหมครับเนี่ยใบหนึ่งชุดหนึ่งประมาณ3วันถึง5วัน3ถึง5วันนะครับคุณผู้ชมครับด้วยความปราณีตทีเดียวนะครับเพราะเราเป็นงานแฮนด์เมดใช่ครับนี่คือเสน่ห์ของโอท็อปนะพี่ภากรใช่ครับผมโอท็อปนี้ก็คือสร้างชิ้นงานเนี่ยทุกแบบเนี่ยแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเองในตัวด้วยครับผมเดี๋ยวเดินมาชมการทำกระเป๋าหนังปลากระเบนบ้างพี่ภากรครับใบนี้ใช่ไหมครับที่กำลังจะทำเนี่ยใช่ครับผมฮะอันนี้เป็นรูปทรงตัวที่เราจะทำกันตัวนี้ครับนี่นะกระเป๋าสตางค์สุภาพสตรีคุณผู้ชมครับกำลังขายดีนะครับเนี่ยเป็นที่ได้รับความนิยมทีเดียวใช่ครับผมตัวนี้มีออเดอร์เป็นทั้งปีฮะเลยครับครับผมทั้งเมืองไทยแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะฮะราคาเท่าไหร่ครับใบนี้ตัวนี้ตกไป900บาทครับ900บาทครับผมเป็นราคาที่เราส่งให้กับผู้ค้าทันทีเลยครับแล้วก็ขายกันที่เมืองนอกใบเท่าไหร่ครับตกไปหนึ่ง 2,500 ถึง 3,000 เลยครับครับผมสวยงามมากคุณผู้ชมครับมาดูขั้นตอนบ้างนะครับครับผมเริ่มยังไงพี่ภากรครับขั้นตอนตัวนี้ก็คือจะเป็นหนังวัวที่เรามาทำซับในของกระเป๋าเอาซับในใช้เป็นหนังวัวใช่ก็คือซับในตัวนี้ทางด้านนี้ใช่ไหมฮะอ๋อนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะนี่คือซับในครับผมครับครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคือเราจะมีขั้นตอนการประกอบเป็นชิ้นงานครับก็คือกลุ่มทางนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราผลิตซับในครับส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นผลิตหนังหน้าครับจากขั้นตอนจะแยกกันออกไปอ๋อแยกกันออกไปใช่ครับผมแต่ละขั้นตอนใช่ไหมแต่ละขั้นตอนครับผมก็นำมาประกอบเป็นนี่แหละเป็นชิ้นงานครับผมใบหนึ่งนะครับครับผมนี่แหละฮะก็กำลังทำอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยช่างเราฝีมือทำมากี่ปีแล้วพี่หลายสิบปีเลยครับครับนายยึดอาชีพการนำกระเป๋านี่แหละครับนะครับจะเห็นว่าโอท็อปเราเชื่อมกับชุมชนที่ภากรใช่ครับผมทำให้คนในชุมชนมีงานมีอาชีพใช่ไหมครับนะครับไม่ใช่เฉพาะสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับสร้างงานให้คนทั่วประเทศนะฮะเนี่ยครับผมกลุ่มใหญ่มากใช่ไหมครับที่เราร่วมทำกันตอนนี้ประมาณ30กลุ่ม30กลุ่มคุณผู้ชมครับนะฮะก็หลายร้อยครอบครัวแล้วครับนะมีอาชีพมีงานทำไม่ต้องไปไกลๆก็อยู่ในชุมชนเรานี่แหละครับทำโอท็อปร่วมกันนะครับเดี๋ยวตามมาดูทางด้านนี้นะกลุ่มกำลังทำอยู่เดี๋ยวตามมาครับตามมาดูอีกจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับพี่ภากรนะจุดนี้ทำอะไรครับเนี่ยจุดนี้ก็คือ เริ่มประกอบเป็นชิ้นหน้าของกระเป๋าครับเป็นชิ้นหน้าเหรอฮะใช่ครับผมเป็นลักษณะแบบไหนครับเป็นชิ้นหน้าลักษณะแบบนี้ฮะก็คือจะเป็นชิ้นงานตัวนี้อ๋อนี่นะครับผมหนังนี่ลายปลากระเบนนี่แหละใช่ก็เป็นตัวหน้าของกระเป๋านี่คือชิ้นหน้าอ๋อนี่ใช่ไหมครับชิ้นด้านหน้าเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนะที่เห็นทำอยู่สุภาพสตรีหมดเลยนะครับเนี่ยใช้ความละเอียดเลยครับครับผมก็ทีละขั้นตอนฮะทีละขั้นตอนเพราะนั้นชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงคือแต่ละจุดเนี่ยจะต้องมีแผนกหนึ่งดูแลกันครับก็ส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือเริ่มตัดแพทเทิร์นกระดาษเพื่อที่จะมาติดหนังหน้าครับผมครับนี่นะคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าลายเขาเป็นเอกลักษณ์ทีเดียวนะพี่ประกรณ์นะ
เนี่ยฮะสวยทีเดียวค่อยๆไล่ขั้นตอนถึงชัดอันนี้เป็นมุกปลากระเบนฮะมุกปลากระเบนเลยใบนี้เนี่ยใช้ปลากระเบนเนี่ยประมาณ3ชิ้นต้อง3ชิ้นเลยเหรอครับถึงจะได้ใบนึงครับผมอันนี้ก็จะมีชิ้นหลังอยู่2ชิ้นครับครับผมแล้วมาประกอบเป็นชิ้นงานกันครับครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทำกระเป๋าเนี่ยนะฮะกระเป๋าสตางค์สุภาพสตรีใบนึงก็ต้องมีขั้นมีตอนนะครับมีแผนกมีฝ่ายคนจำนวนมากทีเดียวนะครับประกอบถึงจะได้เรียกว่ากระเป๋าใบนึงคุณผู้ชมครับนะก็จะได้ชิ้นงาน1ชิ้นนะครับเห็นบอกว่าราคาไม่ได้แพงเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับแล้วก็ทำมาทุกวันเป็นอีกชิ้นงานนึงที่ขายดีใช่ครับผมอันนี้ทั้งปีเลยฮะที่เป็นผลิตครับผมได้รับความนิยมคุณผู้ชมครับนี่แหละครับสร้างงานสร้างอาชีพให้กลุ่มทีเดียวนะครับน่าสนใจมากนะครับปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก็มีเยอะแยะเลยครับผมหลากหลายใช่ไหมฮะหลากหลายครับมีเป็นพันๆแบบครับเพียงแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของลูกค้าที่ต้องการว่าชิ้นงานตัวนี้เป็นออเดอร์จะเอาตัวไหนครับถ้าไปออเดอร์ปลากระเบนแล้วก็ทำปลากระเบนออเดอร์นกกระจอกแล้วก็ทำนกกระจอกครับแต่ลักษณะชิ้นงานก็คือตามแพทเทิร์นและตามออเดอร์ของลูกค้าครับก็ตามออเดอร์ตลาดแล้วครับคุณผู้ชมครับลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถทำได้หมดทั้งหนังปลากระเบนแล้วก็หนังจระเข้ซึ่งมาแรงในปัจจุบันครับผมนะครับดีไซน์ได้หลากหลายสวยงามคุณผู้ชมครับนะครับนี่นะฮะน่าสนใจมากกลุ่มบางปูใหม่ครับโอท็อป5ดาวของอำเภอเมืองสมุทรปราการครับช่วยเรียกว่าสร้างงานสร้างอาชีพคุณผู้ชมครับเป็นกลุ่มนึงที่น่าสนใจเป็นโอท็อประดับส่งออกทีเดียวนะครับท่านใดสนใจนะอยากได้ผลิตภัณฑ์นะครับเยอะแยะเลยนะครับเครื่องหนังเครื่องประดับหลากหลายคุณผู้ชมครับต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอท่านใดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะครับติดต่อพี่ภากรได้ได้ครับเช่นเดียวกันนะครับก่อนราคาพิเศษนำไปขายต่อก็มีกำไรเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการโอท็อปร่วมกันครับในการโอท็อปไทยแลนด์สัปดาห์นี้ขอบคุณพี่ภากรที่ร่วมรายการนะครับครับขอบคุณมากนะครับบ้างครับท่านผู้ชมครับกับ3ช่วงของรายการ O-TOP Thailand สัปดาห์นี้ครับเป็นสินค้า O-TOP คุณภาพระดับติดดาวครับที่ผลิตขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นครับด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วก็แรงงานในท้องถิ่นครับต้องบอกว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องในชุมชนได้อย่างน่าสนใจครับสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับในการส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปครับให้มีอาชีพมีรายได้กันครับท่านผู้ชมครับรายการโอท็อปไทยแลนด์สัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อักษรศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ